จบแล้วคุณย่าก็บอกได้เวลาแล้วอะไรเงี้ยแต่พี่สาวได้ไปชุดแล้วก็เรียนจบเขาบอกจบโทก็คือให้เซอร์ไพรส์ไหมคะคะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากค่ะก็ไปถึงคุณย่าก็หยิบมาให้ก็เหมือนคุณย่าอยากให้หลานนะคะเก็บไว้เขาเก็บไว้30ปีแล้วอ่ะนานเก่าแล้วค่ะก็คืออยากเอามาให้เคยบอกไหมคะว่าวันนึงอยากจะให้เรานะอะไรเงี้ยหรือว่าเซอร์ไพรส์แบบก็คือบอกแม่ไว้อยู่แล้วอะค่ะเด็กๆหนูคงมีโอกาสได้เห็นแล้วแต่หนูจำไม่ได้แต่ก็เอามาให้ย่าก็บอกเนี่ยได้เวลาแล้วปันๆของแปมเลือกไปแล้วนะปันๆก็เหลืออันนี้นะก็ขอบคุณค่ะเป็นของการเรียนจบด้วยใช่ค่ะเหมือนของคุณย่าเก็บไว้นานแล้วคุณย่าก็อยากให้ต้องก็ให้หลานๆปกติถ้าหนูมีหลานหนูก็คงให้ต่อน้ำหนักเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าก็สวยสวยมากเลยเป็นเหมือนกับเป็นสร้อยแล้วมีทับทิมอยู่ตรงกลางก็คือถ้าไปโอกาสใหญ่ๆก็คงได้สัตว์ขอทราบแบบเป็นไรคะมูลค่ามูลค่าอะไรอยู่ตรงนี้อุ๊ยมูลค่าไม่ได้ถามพ่อคือคุณย่าเขาซื้อมานานมากแล้วอะค่ะตอนนี้ก็เลยไม่ทราบแล้วเหมือนกันแม่เก็บไปแล้วยังไม่เห็นเลยจริงๆก่อนหน้านี้เราแอบขออะไรคุณย่าไว้ก่อนไหมไม่เคยขออะไรเลยค่ะคุณย่าคือวัยรุ่นมากคือน่ารักมากคือสนิทเด็กๆเนี่ยหนูจะอยู่กับคุณย่าบ่อยก็จะแบบพาไปนู่นไปนี่บ่อยอะไรเงี้ยแต่พอเขาโตเห็นเราโตขึ้นก็คงอยากให้คือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่สุดในชีวิตใหญ่มากค่ะยังไม่กล้าใส่คุณแม่ชอบคุณแม่ชอบมากคุณแม่จะใส่แบบแหวนเพชรแต่หนูไม่มีนะหนูไม่ใส่คุณแม่มีเยอะค่ะแต่ว่าตัวหนูเนี่ยไม่เคยมีไม่มีอยู่แล้วเคยมีใส่ต้มหูแล้วก็หายหมดเลยก็เลยเลิกใส่ไปแล้วบอกแม่ว่าไม่ต้องเอามานะหายกลัวจะหายหรือเปล่าใช่กลัวหายใช่ครับเพราะหนูแบบของมันแพงอ่ะแล้วก็เราไม่ค่อยบางครั้งเราถอดแล้วไม่ค่อยดูแลก็เลยกลัวก็เลยแม่เก็บไว้เป็นงานแล้วมีคนดูแลให้ก็จะค่อยใส่ค่ะแม่ห่วงไหมคะค่ะแม่แบบห่วงก็เลยแบบเก็บไว้ให้อะไรอ๋อเก็บหัวอยู่แล้วของอย่างนั้นแล้วได้เก็บมาถูกถ้าถามอาม่าเราหวั่นใจนะคะได้ให้อังเปาอะไรบ้างคะไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีค่ะไม่มีแล้วหนุ่มเขาุงการที่บอกว่าคุณอยู่ปกติค่ะก็อยู่ปกติค่ะเป็นไงบ้างคะไม่ได้ความรักก็เรื่อยๆนะคะยังไม่มีอะไรเลยไม่พัฒนาไม่ได้แฟนไม่หนุ่มบอกไปแล้วไงก็เป็นนี้ตั้งนานแล้วค่ะโอเคโอเคค่ะโอเควาเลนไทน์นี้จะได้แบบมีเซอร์ไพรส์กันบ้างยังไม่รู้เลยค่ะก็บอกว่าอาจจะไปหรืออาจจะไม่ไปก็ไม่แน่ใจแต่ว่าหนูก็ได้หมดแต่เขาก็บอกนะว่าเดี๋ยวบอกแต่เรานี่ก็คือไม่ได้แบบว่าไม่ได้รับงานหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมวาเลนไทน์ไม่มีงาน ไม่มีพอดีตอนแรกจะมีหนูก็บอกรับได้เลยค่ะแต่มันไม่มีพอดี อาจจะมีลุ้นได้เห็นชอบกราบอะไรอย่างงี้ก็หนูบอกไปแล้วหนูไม่ชอบดอกไม้เหี่ยวเสียดายเงินจากหน้าได้เป็นยังไงค่าตอบเอาเป็นซองเงินละกันนะรับอย่างเดียวเลยถ้ามีสวยๆก็ลงได้นะคะแต่ว่าหลายคนจะมีเปิดตัวเยอะเนาะหล่อหนูไม่ได้ทยอยเปิดตัวไม่ได้รู้สึกว่ามันจำเป็นที่จะต้องลงรูปหรือต้องอะไรเพราะว่าไปไหนมาไหนหรือว่ากับเพื่อนกับใครก็รู้กันหมดแล้วอะค่ะก็เลยไม่ได้จำเป็นจะต้องแบบลงรูปประกาศเลยขนาดนั้นหลายคนอยากแบบโมเมนต์สวีทหวานของเราบ้างน่ารักของเราอ๋อถ้ามีรูปสวยๆแล้วแบบดีๆก็จะลงนะคะโอเค